อ่ะถามคุณลอรี่ก่อนว่าเชื่อข่าวที่เขาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มีการคุยกันในพรรคร่วมมาก่อนที่จะเพื่อไทยเขาจะเดินหน้ามาก่อนไหมฮะเรียนคุณซันกับท่านผู้ชมว่าผมเองก็รู้ตามหน้าข่าวเอาเป็นว่าเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ในจุดที่เขาคุยกันแหละนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าถามนะครับในลักษณะการทํางานพรรคร่วมหลายๆฝ่ายร่วมๆกันเนี่ยแน่นอนจุดยืนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมี movement จะทําอะไรสักอย่างก็อาจเป็นไปได้ว่าจะมีการเปรยๆนะครับอาจจะมีการเปรยๆคุยๆกันในลักษณะของการทํางานแบบมืออาชีพนะครับก็มองแบบนั้นส่วนบอกว่าใครแยกทางอะไรกันไปอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของข่าวแหละนะครับมันเป็นทางข่าวผมว่าจริงๆแล้วในลักษณะการทำงานถ้าเขาก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้เหตุผลนะครับคุยกันในครม.นะครับแล้วก็ออกเป็นยังไงมันก็สามารถออกได้ทุกทางนะครับทางผมว่าทางมันไม่ใช่ว่าพักไหนกับลำพักไหนกับอะไรหรอกนะครับมันผมว่ามันก็อยู่ที่การ brainstorm ก็คงมีการพูดกันแบบไม่เป็นทางการมาก่อนแหละอาจจะเปลยอาจจะเปลยส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้ถามอาจารย์นิวนิดนึงครับว่าอาจารย์เขามีการคุยกันจริงไหมโอ้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใจนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองได้มีการประกาศนโยบายนี้มาตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐาเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยรัฐบาลแทนท่านเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาพอได้จริงก็คือปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นประเด็นแก้ปัญหามันอยู่เพียงแต่ว่ามันจะออกมาตอนไหนนั่นเองผมต้องขออภัยทางไกลนึงนะครับเสียงตัวเองสะท้อนมาไม่แน่ใจว่าจะแก้แต่ว่าผมไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือปัญหาเนี่ยที่ว่าวันนี้มันมีสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนแก้ในการเดียวกันรัฐบาลประเทศไทยเขาก็อยากจะให้ประชาชนสบายใจว่าเราไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้พรรคเขาไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้มันก็ต้องหาทางไปครับส่วนเขาจะต้องไปฟังไปคุยกับพรรครัฐบาลยังไงอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องปกติในทางการก็คือว่าอาจจะมีการคุยแหละใช่ไหมสำหรับอาจารย์ก็คงคุยกันว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงใช่ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าทีมงานสำคัญของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายสำคัญของหลายๆพรรคการเมืองเนี้ยทีนี้มันไม่สามารถจะมาแก้โดยพรรคการเมืองเดียวได้ถูกไหมครับวิธีการทำงานทางการเมืองก็คือพรรคเพื่อไทยก็ต้องคุยกับพรรคร่วมถึงพรรคของคุณรอรี่ด้วยเพราะว่าเราต้องฟังเสียงจากผู้แทนประชาชนให้ครบถ้วนไม่ใช่ว่าเพื่อไทยคิดเองคนเดียวไม่ใช่ประชาชนจะทำแบบนั้นจะกระทำของท่านคนเดียวนี่คือการเมืองประชาธิปไตยที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มันจะมีเสียงเห็นด้วยเสียงคัดค้านจะแก้ตรงนี้แก้มากแก้ไม่แก้น้อยเกินไปเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะคุยเรื่องนี้กันครับครับอาจารย์ถามต่ออาจารย์อย่างนี้ว่าทำไมเราต้องแก้เรื่องจริยธรรมเหมือนอาจารย์เพราะว่าต้องบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างคือพอโดนกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยเพื่อไทยก็ค่อนข้างชัดแล้วว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งหรือตั้งนายกได้จะแก้เรื่องนี้อาจารย์คือผมคิดว่าเขาไม่ได้แก้เพราะกลัวว่าคุณยิ่งจะไปถ่ายรูปแล้วมีใครเห็นนาฬิกาหรือสร้อยเพชรคุณมิ้งหรือแบบถูกไหมมันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเอาล่ะคุณอุ้งอิงมาจากครอบครัวมีฐานะคงไม่มีใครถามอะไรเรื่องนั้นนะครับแต่มันมาตรงประเด็นที่ว่าคุณอุ้งอิงจะลงไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคุณอุ้งอิงจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจถามว่าจะมีสมาธิทำงานไหมถ้าวันดีคืนดีจะมีนักร้องคนนั้นนักร้องคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกเดี๋ยวจะยุบพรรคทำแบบนี้ไม่ได้ต้องส่งสารรัฐมนตรีตีความนะครับพูดง่ายๆก็คือเรากำลังจะสกัดขจัดปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาประเทศชาติอุปสรรคในการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมันไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองนะครับผมต้องย้ำนะเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่นักการเมืองต้องอยู่แล้วและประชาชนอย่างผมอย่างคุณลอรี่อย่างคุณซันเนี่ยคอนติคูรี่ไม่ถือเป็นประชาชนธรรมดาด้วยเป็นผู้แทนด้วยเรามีหน้าที่ต้องตรวจสอบทุกคนที่เป็นผู้แทนของเราถูกไหมเราจะต้องติดตามและก็ดูว่าครั้งหน้าเราจะเลือกเขาไหมไม่ต้องรอเลือกตั้งก็ได้ครับสื่อมวลชนท่านก็ตีประเด็นได้ประเด็นคือประเด็นจริยธรรมในทางทฤษฎีประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องการตัดสินใจในเชิงการเมืองมันไม่ใช่การตัดสินใจในเชิงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงคุณถามว่าคนคนนี้จริยธรรมสูงจริยธรรมกลางจริยธรรมต่ำเถียงกันได้เยอะนะครับแต่คุณบอกคนคนนี้ค้ายาเสพติดหรือเปล่าคนคนนี้ไปมีติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงละแต่บอกว่านักการเมืองคนนี้มีจริยธรรมอะไรเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากเพราะโดยส่วนตัวนะผมเข้าใจและเห็นด้วยกับหลักการที่เขาแก้แต่ผมเองเนี่ยคิดว่าเพื่อไทยแก้ไปน้อยใช่ไหมซ้ำนะครับ
คือพรรคเพื่อไทยตอนนี้เสนอร่างแก้ไขออกมาว่าไม่ได้ตัดออกแต่ให้สามารถวินิจฉัยโดยถ้อยคำที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าก็เป็นวิธีอารมณ์อร่วยกันตรงกลางเพราะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องโอ้ยเป็นมีอะไรนะมาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์สุจริตที่ประจักษ์เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าคุณจะเอาผิดเขาเนี่ยคุณต้องบอกว่าเขาไม่มีจริยธรรมนะครับเขาทำผิดมาตรฐานจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์นะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะการตีความกฎหมายควรจะตีความอย่างชัดเจนแต่ผมก็ยังมีความเห็นนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะให้ศาล5คนไปตัดสินย้ำว่า5คนนะ5จาก9เนี่ยก็ถือว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเปลี่ยนตัวนายกได้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่และควรจะอยู่ในการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนครับอย่างของเพื่อไทยเนี่ยเขาเหมือนร่างแก้และฉบับล่าสุดจะพูดถึงว่าให้นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ไหมฮะไม่แน่ใจขอดูเพจของพรรคเพื่อไทยด้วยทีนี้มาฝั่งคุณลอรินนิดเดียวครับว่าเอตกลงแล้วอย่างมุมมองเรื่องของจริยธรรมในรัฐธรรมนูญอย่างมุมมองคุณลอรี่คิดว่ามันควรมีหรือควรไม่ควรมีหรือควรแก้ยังไงฮะแน่นอนครับจุดยืนพรรคนะครับรวมไทยสร้างชาติชัดเจนครับว่าเรื่องจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยถ้ามีผนวกไว้ในรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยนะครับคือจริยธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นคล้ายๆเข็มขัดละกันครับเข็มขัดที่จะควบคุมนะครับพุงควบคุมเชฟของประเทศหรือพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับทีนี้มันก็ต้องเวลามันเข็มขัดมันรัดแน่นเกินไปเนี่ยผลประโยชน์มันก็ตกอยู่กับประชาชนผู้เลือกตั้งนั่นแหละนะครับอาจจะนักการเมืองหรือคนที่มาดำรงตำแหน่งการเมืองอาจจะอึดอัดหน่อยเพราะมันแน่นนะครับมันบีบเค้นนะครับแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับให้กับประชาชนซึ่งผมเชื่อว่าคนที่อุทิศตนนะครับมาเพื่อที่จะทำงานให้ส่วนรวมมาเป็นข้าราชการเนี่ยช่วงสั้นๆเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับทีนี้ก็มันผมก็ยังยอมรับแล้วก็เข้าใจในมุมมองหลายๆมุมมองที่อาจจะไม่ตรงกันหรือในบางอันอาจจะเป็นแค่วาทกรรมด้วยซ้ำไปที่บอกว่าเอ้ยจะแก้เรื่องจริยธรรมแปลว่าคุณไม่มีจริยธรรมหรือเปล่าอันนี้พอเข้าใจมุมนะหมดเลยนะครับแต่ไอเราอ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายที่ควรจะแก้โดยเฉพาะในช่วงณเวลานี้นะครับที่มีวิกฤตเรื่องอุทกภัยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาตีนะครับซึ่งทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเราก็ดูแลกระทรวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจหลายอันเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมุ่งโฟกัสกับเรื่องแบบนั้นพอเป็นเรื่องประเด็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสังเกตคนในรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากแต่เราก็ยังคิดอยู่ในใจนะครับพร้อมกับเคารพพรรคร่วมรัฐบาลทุกท่านนะครับว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่จะต้องไปปรับโหมดจริยธรรมรายมาตราแบบนั้นนะครับแล้วก็หลายๆอันนะครับในการแก้เมื่อกี้ทางอาจารย์นิวก็บอกว่าน้อยแก้น้อยไปอาจจะต้องเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็เป็นความเห็นที่ทุกคนสามารถมีความเห็นได้นะครับในตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่เท่าที่ดูอย่างเช่นบอกว่าเสียงข้างมากต้องเกินกึ่งหนึ่งใช่ไหมครับในการimpeachment อะไรเงี้ยก็ผมว่ามันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมว่ามันก็ไปตั้งโต๊ะคุยกันได้แหละถ้าเกิดจะถึงเวลานั้นแต่ณเวลานี้ผมว่ามันไม่ได้คอขาดบาดตายนะครับแล้วผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนคือส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงมากว่าควรมีหรือไม่ควรมีผมถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างในมุมมองอาจารย์นิวคิดว่ามันจะทำให้นักการเมืองดีขึ้นได้จริงไหมฮะคือนักการเมืองต้องมีจริยธรรมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีแล้วผมเห็นด้วยคุณลอรี่นะถ้ารัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดหลักการอะไรสิ่งที่ผิดหลักการคือเราไม่ควรให้คน5คนมาตัดสินแทนประชาชนทั้งประเทศนะครับในอดีตเนี่ยเรามีเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแต่สมัยนั้นเราไม่ได้ใช้คำนี้สมัยนั้นเราใช้คำว่าการลงมติเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองซึ่งองค์กรซึ่งมีอำนาจตรงนั้นในอดีตก็คือวุฒิสภานะครับวุฒิสภามาจากการเลือกในสมัยนั้นนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราให้ผู้แทนประชาชนซึ่งไม่ได้เป็นส.ส.มาตรวจสอบสสตรวจสอบนายกอ่ะมันก็พอจะมีแนวคิดพื้นฐานที่สนับสนุนได้ถ้าสมมติสวซึ่งมาจากการเลือกตั้งบอกว่านายกคนนี้รัฐมนตรีคนนี้หรือแม้แต่สสหรือแม้ตุลาการสารมนูญผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญนะครับมีปัญหาทุจริตไม่ซื่อสัตย์สุจริตอ่ะท่านไม่เชื่อใจแล้วก็เอาออกได้เพราะ
พราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นได้รับการเลือกตั้งประชาชนหลักการมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้เรารับได้ไหมสถานการณ์ว่าจะมีคน5คนซึ่งมาจากพื้นเพพื้นฐานคล้ายๆกันนะครับตุลาการสมรรถนะแต่ละท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นอินูอินเฮที่ไหนนะท่านเป็นระดับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักกฎหมายนักวิชาการนักเศรษฐนักรัฐศาสตร์นะครับรับราชการมาทั้งชีวิตแต่ท่านก็จะมีมุมมองคำว่าจริยธรรมเนี่ยแบบที่ท่านมีท่านคงไม่สามารถไปคิดเหมือนตาสีตาสาคนที่ทำมาหากินคนที่หาเช้ากินค่ำได้เพราะฉะนั้นเราถึงมีระบบการเลือกตั้งเราถึงมีระบบการเลือกตั้งว่าเราไม่ให้คน5คนมาตัดสินใจแทนเรื่องสำคัญที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนอันนี้เมื่อกี้คุณลอรี่เนี่ยพูดเด็ดดีมากว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนมากกว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่แฟร์นะคือถามว่าวันนี้ชาวบ้านน้ำท่วมถึงคอเมื่อวานผมไปนั่งทานข้าวนี่นะครับกับเพื่อนๆที่เป็นสสเป็นสมาชิกคณะกรรมการผมก็นั่งติดอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแล้วนะท่านมีบ้านอยู่ภาคเหนือท่านก็เปิดมือถือผมดูเนี่ยบ้านผมนะครับน้ำสองเมตรผมไม่คิดว่าศาสตราจารย์ด้านกฎหมายจะมีสมาธิมาคิดเรื่องกฎหมายหรอกถ้าบ้านตัวเองน้ำท่วมสองเมตรจะเอาอะไรกับภาษีภาษาชาวบ้งชาวบ้านเพราะฉะนั้นเข้าใจได้ว่าทำไมนายกแผ่นองทานถึงจำเป็นจะต้องลงพื้นที่สั่งการจัดการเร่งด่วนแต่ในมุมกลับกันนะในมุมกลับกันถามว่าตัวนายกแพทองธารที่กำลังลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านจะมีสมาธิทำงานนะถ้าวันดีคืนดีบอกฉันทำมินิฮาร์ดแล้วจะมีคนมาบอกว่าต้องร้องตัดสิทธิทางการเมืองยุบพรรคมันไม่ต้องทำงานกันเลยนะครับอย่างนั้นพูดได้ง่ายคือเราเนี่ยมีการไปร้องกันพร่ำเพรื่อซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดของใครแต่มันเป็นความผิดของตัวสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งมันสืบทอดมาจากการยึดอำนาจเรากำลังจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองเดินต่อได้นายกดูแลประชาชนได้และเราควรจะมีระบบการตรวจสอบนักการเมืองเหมือนที่คุณลอรี่บอกเลยแต่ผมขอนิดเดียวว่าอย่าให้คน5คนซึ่งโตมาแบบเดียวกันมีคนขับรถเหมือนกันชีวิตนี้ฉันตื่นมาก็มีแม่บ้านทำกับข้าวกินตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะนะครับเราจะไปเอามาตรฐานคน5คนมาตัดสินแทนคนทั้งประเทศเนี่ยผมว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอาจารย์ผมถามเพิ่มนิดเดียวเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเหมือนทุกคนคุยกันมาแล้วก็เพื่อไทยก็ออกตัวนำแหละมีบางคนบอกว่านี่เป็นการเหมือนหักกับพรรคเพื่อไทยคืออย่างภูมิใจไทยอย่างเงี้ยครับที่ตอนหลังก็ออกมาประกาศว่าไม่เห็นด้วยอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เหมือนเพื่อไทยโดนหักอยู่คนเดียวไหมคือผมคิดว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาวะการเมืองช่วงเกือบ20ปีเป็นสภาวะการเมืองที่ตึงเครียดมาตลอดอะไรที่เห็นได้ตรงกันมันกลายเป็นเรื่องหักทันทีเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยไม่ใช่นะครับอย่างคุณลอรี่เขามีเหตุผลที่ฟังขึ้นก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยก็คือความเห็นมันหลากหลายได้ถูกไหมล่ะแล้วในพรรคการเมืองเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ดีนะที่นายกแพทองธารไม่ใช่นายกเผด็จการที่บอกฉันจะเอาอย่างนี้ฉันต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นคนอื่นห้ามตัดมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยคุณลอรี่อาจจะมีพรรคคุณลอรี่อาจจะมีเสียงไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับพรรคเพื่อไทยแต่ก็มีความสำคัญในทางการเมืองก็ต้องฟังนะครับพรรคบางพรรคอาจจะมีส.ส.คนเดียวแต่เขาอาจจะมีเหตุผลที่หนักแน่นในการทักท้วงก็ต้องฟังผมไม่อยากให้มองเป็นเรื่องการหักผมอยากให้มองตรงกันข้ามเป็นเรื่องการร่วมกันทำงานซะมากกว่านะครับวันนี้พรรคร่วมก็ต้องบอกท่านนายกท่านนายกรีบไปแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนได้ไหมส่วนเรื่องกฎหมายเรื่องรัฐธรรมนูญก็ให้ทีมกฎหมายท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นนักกฎหมายอาวุโสเนี่ยจัดการเตรียมพร้อมไปเลยและถึงจุดหนึ่งพอน้ำลดแล้วนายกมีเวลาหันกลับมาดำเนินงานเรื่องนี้ก็เดินหน้าต่อหาหรือฟังคุณลอรี่ฟังพรรคฝ่ายค้านฟังพรรคร่วมรัฐบาลว่าเขาจะมีความเห็นเป็นยังไงเป็นเรื่องปกติแต่เราอย่าไปปักใจคิดว่าโอ๊ยเห็นไม่ตรงกันจะต้องหักกันอันนั้นคือการเมืองแบบน้ำเน่าครับแบบสมัยยุคก่อนที่เราบอกว่ามาแล้วเราจะต้องทำลายอีกฝ่ายนึงต้องยุบพรรคอีกฝ่ายนึงไม่มีแล้วนะครับตอนนี้รวมไทยสร้างชาติพลังพลังครึ่งนึงนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์จับมือกับเพื่อไทยและเขาอยากจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่น้องประชาชนครับมาฝั่งคุณลอรี่นิดครับนิดนึงว่าไอ้จริยธรรมคุณลอรี่ก็พูดเวลาใช่ไหมมันเหมือนเข็มขัดที่เอาไว้รัดบางอย่างไว้แต่พูดถึงเรื่องการหักเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมที่ออกมาประกาศจุดยืนที่อาจจะแตกต่างจากพรรคแกนนำซึ่งหลายคนหรือนักวิเคราะห์ต่างๆก็ชอบมองว่านี่คือการหักกับพรรคแกนนำนี่คือการทิ้งพรรคแกนนำให้เหลือตัวคนเดียวลอรี่มองผมว่ามันก็อย่างที่อาจารย์นิวบอกคือผมว่ามันคือดีด้วยซ้ำไปที่เราอยู่กันใน
การร่วมงานที่สามารถแสดงความเห็นต่างนะครับได้อย่างเป็นอิสระนะครับก็แปลว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำงานภายใต้แรงกดดันที่ว่าทุกคนต้องมองไปในทิศทางเดียวกันผมว่าก็เป็นการแสดงความเห็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่ามองว่าเสียงแตกเพราะว่าจริงๆทางพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ถอยเรื่องนี้นะครับด้วยความสมัครใจของพรรคเพื่อไทยด้วยในสถานการณ์ตอนนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นทีนี้ผมขอพูดถึงเรื่องจริยธรรมอีกนิดนึงขอเพิ่มเติมครับคุณซันคือจริงๆมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยผมว่ามันก็คือกฎหมายเนี่ยผมว่ามันหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็คงมีศิลปะในการที่จะคราฟให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำลงไว้ในการปกครองประเทศอะไรลักษณะที่สามารถทำให้นักการเมืองทำให้ประชาชนนะครับรู้หน้าที่รู้บทบาทกันมันก็จะมีจุดที่ว่าเราจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมประเทศอื่นๆอาจจะบางประเทศนี่มีนะครับ ไอ้หมวดจริยธรรมผสมเข้าไปหลายประเทศก็ไม่มี ในอเมริกาเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีหมวดจริยธรรมนะครับในฝรั่งเศสเขาไม่ได้เรียกสารรัฐธรรมนูญแต่เขาก็จะเป็นองค์กรแยกออกมาเป็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญออกมาทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ก็ใช้สารรัฐธรรมนูญและเคยมีการตัดสินประธานาธิบดีปี2017นะครับถอดถอนประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งจากคนไม่กี่คนเนี่ยก็เคยมีในเกาหลีใต้เรื่องจริยธรรมเหมือนกันครับมันก็เลยผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันเป็นความกลิ่นอายเฉพาะตัวในแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับประเทศเราเนี่ยพอพูดถึงจริยธรรมเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่โยงกับจริยธรรมคือคำว่าดุลพินิจดุลพินิจของนักการเมืองประเทศตะวันตกหลายประเทศเนี่ยต้องพาดพิงประเทศตะวันตกหรือประเทศญี่ปุ่นละกันยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเวลานักการเมืองทำอะไรที่มันฟลาแกรนซ์มีเรื่องอื้อฉาวเนี่ยยังไม่ทันพิสูจน์ทราบให้เสร็จบางทีชิงขอรับผิดชอบด้วยการลาออกแบบนี้นี่คือการใช้ดุลพินิจส่วนตัวนะครับมันเป็นจริยธรรมส่วนตัวแหละนะโดยที่ไม่ได้มีกฎหมายวางไว้ว่าคุณจะต้องโดนบังคับให้เขียนจดหมายลาออกซึ่งตรงนี้มันเป็นมิติที่ดีแล้วผมก็อยากให้ประเทศไทยมันวิ่งไปสู่จุดนี้แหละนะครับแต่ณเวลานี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยการเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่ถึงจุดนี้สักทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีไอ้เครื่องมือที่บอกว่ามาตรฐานจริยธรรมมาประคองไว้นะครับแล้วก็ทีนี้ตะกี้อาจารย์นิวก็บอกว่ามันบางทีมันยากที่จะ define โดยคนไม่กี่คนใช่ไหมครับเกาหลีใต้ก็มีการ define บ้างนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มองนะครับว่ารัฐธรรมนูญณปัจจุบันมันมีปัญหานะครับในหมวดจริยธรรมนะครับหลายๆท่านอาจจะมองถ้ามองมุมการเมืองก็อาจจะมองได้แหละว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากหลังปฏิวัติอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นคือมองมุมการเมืองไงแต่ถ้ามองเรื่องของimplementation การใช้จริงเนี่ยมันเพิ่งเริ่มที่จะใช้หมวดจริยธรรมเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเราก็เห็นเคสใหญ่ๆยุบพรรคนะครับมีการเพิกถอนตำแหน่งใหญ่ๆบ้างมีไม่กี่เคสเท่านั้นเองนะครับที่เกิดขึ้นผมว่าให้เวลามาอีกนิดนึงนะครับในการดูว่าเอ๊ะมันมีข้อบกพร่องจริงหรือเปล่าเพราะณเวลานี้มันเพิ่งทำงานเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลายๆอย่างผมก็มีข้อสังเกตนะครับอย่างคำว่าจริยธรรมเนี่ยมันเราจะใช้มาตรวัดด้วยอะไรใช้มักมีองค์8ใช้ศีล5หรือใช้ศาสนาอิสลามบทอะไรที่จะบอกว่าคนหนึ่งจริยธรรมดีกว่าผมให้ดูในหลายๆเคสอย่างเคสที่มีปัญหานะครับตอนที่มีการแต่งตั้งข้าราชการนะครับรัฐมนตรีแล้วมีทำให้นายกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริยธรรมแต่ว่าในเคสท่านพิชิตชื่นบานเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคดีว่าจะไปทุจริตอะไรนะครับเป็นคดีเรื่องละเมิดอำนาจศาลนะครับนี่คือในสำนวนจริงๆนะครับละเมิดอำนาจศาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าจริยธรรมหรือเปล่าผมว่ามันไม่เชิงจริยธรรมแต่สิ่งที่เคสนั้นน่ะนะครับไปเข้าข่ายรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นจากตอนที่สภาองค์กรทนายความหรืออะไรสักอย่างที่เขามีการโหวตกันว่าอันนี้ขอเพิกถอนใบอนุญาตหรืออะไรผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีการพูดว่านี่เป็นเรื่องจริยธรรมอะไรแบบนั้นซึ่งด้วยความเคารพผมว่ามันก็ต้องใช้หลักฐานหลายๆอย่างนะครับในการให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็จะถูกมองว่ามันเป็นการใช้คนไม่กี่คนมาเป็นอาวุธในการทำลายนักการเมืองที่ประชาชนเลือกขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญปี60ที่มีชื่อเล่นบอกว่าฉบับปราบโกงอะไรเราก็จะได้ยินเทียบเคียงอยู่กับรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งที่คนมองกันว่าดีที่สุด
ตั้งแต่มีมาก็คือปี2540ที่มีสสรเลือกตั้งเพียวๆเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งฉบับนั้นนั่นแหละนะครับปีที่ดีที่สุดที่เลือกตั้งมาหมดเนี่ยนั่นแหละคือฉบับที่มีเป็นจุดกำเนิดของสารรัฐธรรมนูญนะครับตรงนั้นแหละที่เริ่มต้นมาแล้วก็พอสวชุดพอร่างเริ่มมีสารรัฐธรรมนูญที่มาก็คือเป็นสวเลือกอย่างที่อาจารย์นิวบอกสวนะครับเลือกเข้ามาแล้วก็แต่ว่าคือผมก็เลยบอกว่าไอ้กรอบกติกาเนี่ยมันโอเคนะมันฟังดูโอเคหมดทุกอย่างแต่มันก็มีเรื่องของ interruption มันมีการรบกวนระบบด้วยบางอย่างอ่ะอย่างรัฐประหารนะครับมันทำให้มันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่ามันไอ้ framework มันเริ่มผิดมันมีสวที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งอะไรเงี้ยเข้ามาซึ่งปัจจุบันถ้าเราดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็กลับมาเป็นโหมดเดิมแหละเป็นโหมดที่สวนะครับจะเรียกว่าเลือกไขว้เลือกอะไรก็ว่าไปแต่นั่นก็ถือว่าเป็นการสรรหาแบบเลือกตั้งขึ้นมาแหละนะครับก็เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแล้ววาระการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นวาระที่พอคนครบอายุข้าราชการปุ๊บก็จะมีการสรรหาใหม่ขึ้นมาโดยสวที่มาจากการเลือกตั้งณปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือเขาเรียกว่ากติกามันไม่มีปัญหาครับปัญหามันอาจจะอยู่ที่การรบกวนบางอย่างในซิสเต็มครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการไปแก้รัฐธรรมนูญเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นการแก้ถูกจุดหรือเปล่าเกาถูกที่หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆครับอาจารย์นิวมีอะไรจะเติมเรื่องจริยธรรมอีกประโยคเมื่อกี้เนี่ยผมจะเอาไปวิจารณ์ในชั้นเรียนที่ผมสอนนะเพราะประโยคที่มีความน่าสนใจมากคุณลอรี่ใช้คำว่าปัญหาไม่อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญแต่อยู่ที่การรบกวนระบบอยู่ที่interruption of system นะครับสำหรับผมมันคือเรื่องเดียวกันเลยนะถามว่าทำไมเราถึงเกิดรัฐประหารหลายครั้งทำไมเราถึงมีการทะเลาะบอกแว้งยึดทำเนียบปิดสนามบินแน่นอนส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่ตัวรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับเหมือนที่คุณลอรี่บอกเนี่ยคือเผอิญผมสอนเรื่องนี้มาผมก็ต้องไล่ตั้งแต่ปี1997นะครับปี2540ซึ่งไม่อยากจะสารภาพตอนผมเด็กๆคุณแม่ก็พาไปซื้อสารานุกรมรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ตอนนั้นยังใส่กางเกงขาสั้นอยู่เลยครับนะครับก็ไม่อยากจะโฆษณาความเนื้อตัวเองนะว่าก็อ่านรัฐธรรมนูญตั้งแต่อยู่ประถมเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่มารู้ทีหลังว่าอยู่ได้ไม่ถึง10ปี10ปี10ขวบก็ไปซะละมันสำคัญนะเราต้องแยกเราจะแยกกันแบบว่าอุ๊ยรัฐธรรมนูญดีแล้วไม่มีปัญหามันมีคนมาก่อกวนมาแทรกแซงระบบอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะอะไรการที่เรามีคนไปร้องศาลได้ว่ามินิฮาร์ดเนี่ยผิดการที่เราไปร้องศาลได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลถูกยุบเพราะเหตุนั้นเหตุนี้และเหตุที่มันแย่มากก็คือเหตุที่ไม่ควรจะร้องได้เลยคือเหตุในการเขาไปหาเสียงแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินใจกกต.ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วมาเอาเรื่อง112เนี่ยมาตีความขยายความอันนี้เนี่ยแหละครับคือ interruption of system หรือการมาทำให้ระบบมันรวนเพราะมันเปิดช่องในตัวสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้มีคนไปร้องได้แล้วมันไม่ได้รวนแค่เฉพาะการเมืองในภาพใหญ่นะมันไม่ได้แค่ทำให้เรารัฐบาลเราล้มเราอ่อนแอนะมันถ้าเป็นคนอย่างผมอย่างคุณซานประชาชนทั่วไปเนี่ยเดือดร้อนด้วยนะครับเกิดวันนี้คุณซานคุณซานกับผมโชคดีหน่อยเราอยู่กรุงเทพน้ำยังท่วมไม่ถึงเราแต่เกิดวันนี้เรานะสตูดิโอพวกเราถูกน้ำละครึ่งหนึ่งตากล้องก็หนีไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้หนีอะไรนะฮะไปเอากล้องไปซ่อนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกล้องพังถูกไหมนะฮะงั้นเอาเราถ้าเกิดนายกทำงานไม่ได้นักการเมืองทำงานไม่ได้เพราะตัวกติกามันสร้างช่องให้มีคนอย่างคุณเรืองไกรไปร้องนู่นร้องนี้เนี่ยนี่คือปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเริ่มเกิดความคิดในทางการเมืองแล้วว่าเราต้องการให้นักการเมืองมีจริยธรรมแต่เราต้องการให้การเมืองทำงานได้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณจริยธรรมสูงส่งแต่คุณทำอะไรไม่ได้เลยประชาชนก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้แหละประเด็นที่เพื่อไทยเขาพยายามจะผลักว่าฉันจะแก้ปัญหาให้ประชาชนฉันจะแก้ปัญหาน้ำท่วมฉันจะทำให้ประชาชนมีกินมีใช้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ต้องการให้การเมืองมีเสถียรภาพมันมีประโยคนึงนะอยู่ในคำแถลงนโยบายของนายกแพทองธารนะครับซึ่งผมอ่านแล้วผมขำมากเลยเขาเขียนว่าอะไรนะคุณสารเขาเขียนว่าประเทศไทยผ่านมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งด้วยสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้เขียนสุภาพมากนะครับความหมายก็คือคุณตบหน้าประชาชนเอาปืนรถถังมายึดกันหน้าด้านๆนะพูดแบบไม่ต้องเขินอายถูกไหมแต่เพื่อแถลงในสภาก็ต้องสุภาพหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคุณลอรี่ยกมือประท้วงขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศมันดีแล้วนะเรามีนักการเมืองจากหลายพรรคมาร่วมงานกันเรามีนักการเมืองอย่างคุณลอรี่สมัยการเมืองรุ่นใหม่และความเห็นไม่ตรงกับเพื่อไทยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะเราไม่ต้องการพรรครัฐบาลที่ฉันยกมือให้หมดเลยคุณอุ๊งอิ๊งจะเอาอะไรฉันก็ยกมือให้อันนี้ไม่ดีถูกไหม
เรามีพรรคร่วมที่มีสีมีสันมีความคิดของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดีปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาคือวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดของประเทศเราคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องการให้พี่น้องประชาชนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ปัญหาพวกนี้มันจะแก้ไม่ได้นะครับถ้าวันดีคืนดีนายกกำลังจะลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมโทรศัพท์มาแล้วบอกท่านนายกคะเขาร้องอีกแล้วค่ะท่านนายกคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าประชุมทีมกฎหมายแล้วค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าต้องขึ้นศาลแล้วคุณแล้วค่ะเรียกว่าถ้าคุณร้องกันแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันไม่ทำอะไรกันสักทีสิ่งที่เพื่อไทยเสนอมันไม่เหมือนกับพรรคประชาชนนะอันนี้น่าสนใจพรรคประชาชนหรือส้มเนี่ยเขาบอกว่าเอาออกให้หมดเลยไม่ต้องให้ศาลมายุ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราสสจะมาดูแลกันเองใช่ไหมในขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขามาแนวแบบอารมณ์อร่วยประนีประนอมนะครับซึ่งบางทีผมเองอาจจะรู้สึกว่าประนีประนอมมากเกินไปหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจเขาเป็นนักการเมืองผมไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาเนี่ยบอกว่าการแก้ครั้งนี้เนี่ยนะครับศาลยังตัดสินได้แต่ขอให้มันชัดเจนมากๆจากเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าบอกว่าคุณต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ไม่รู้แสดงยังไงแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นว่าคุณต้องทำให้เห็นว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ตรงไหนมันก็ชัดเจนขึ้นถูกไหมสองใช้เสียงมากขึ้นนะครับจากเดิม5จาก4ก็ได้แล้วนี่ต้องเป็น2ใน3ถูกไหมครับต้อง6เสียง7เสียงเพราะฉะนั้นศาลยังมีอำนาจอยู่เพียงแต่ว่าจะต้องใช้เสียงที่มีข้างมากมากขึ้นแต่สิ่งที่คนอาจจะไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดนะครับผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังทำให้ระบบการตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นด้วยนะถ้าเราไปอ่านรายละเอียดบางอย่างนี่นะครับเขาเขียนเลยนะว่าสิ่งที่มันเคยเป็นช่องว่างทางกฎหมายในอดีตเช่นมีการไปฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเรื่องของการเมืองกฎหมายมันมีช่องโหว่ในอดีตนะว่ายังตั้งคนๆนี้ไปทำงานเป็นรัฐมนตรีได้หรือเปล่านี่เขาแก้เลยนะครับเขาแก้บอกว่าต่อไปนี้เป็นไม่ได้แล้วนะถ้าคุณถูกฟ้องคดีขึ้นศาลปุ๊บนี่คุณต้องหยุดนะคุณจะเป็นรัฐมนตรีในขณะที่คุณไปเป็นจำเลยในคดีอาญาที่ศาลฎีกาไม่ได้แล้วผมว่าอันนี้เข้าท่านะคือคุณจะให้คนที่กำลังจะสู้คดีนี่ต้องไปเป็นรัฐมนตรีในเวลาเดียวกันผมว่าคงไม่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเพื่อไทยเขาก็มีเจตนาที่จะทำให้การเมืองถูกตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบได้มากขึ้นแต่ให้มันตรวจสอบอย่างถูกต้องไม่ใช่ตรวจสอบแล้วทำมินิฮาร์ดก็ผิดหาเสียงก็ผิดถ้าอย่างนี้หาเสียงผิดคุณซันต้องโดนยุบสถานีได้ไหมถ้าคุณซันเชิญคุณพิธามออกรายการเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าคุณซันถูกยุบขึ้นมาผมก็เสียหายด้วยนะผมก็ไม่รู้จะไปออกไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณซันว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่การรับประหารนะครับตอนปี97ที่คุณลอรี่พูดถึงเนี่ยปี2540เนี่ยมีการใช้มาตรฐานจริยธรรมแต่เราไม่ใช้คำนั้นเราใช้คำว่าการลงมติโดยสภาผู้แทนโดยวุฒิสภาถามว่าวันนี้เราทำได้ไหมก็ทำไม่ได้อีกเพราะสวท่านมาจากไหนผมยังไม่รู้เลยผมเดินไปในสภาทุกวันเนี่ยยังไม่กล้าเดินไปฝั่งสวเลยนะครับผมเข้าสภาทุกวันพุทธพฤหัสเนี่ยแต่จะอยู่ฝั่งคุณลอรี่นะฝั่งสสเพราะผมรู้คุณลอรี่มาจากประชาชนนะเนี่ยผมสบายใจผมคุยด้วยได้แต่ไปสวนี่ผมบางท่านผมรู้จักท่านเป็นคนของประชาชนแต่บางท่านเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ยกพวกมายกมือเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกันคิดเหมือนกันเลยโอ้โหตกใจจริงโคลนนิ่งมาจากจังหวัดไหนนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณลอรี่อยากจะให้มีเรื่องจริยธรรมเนี่ยผมเชียร์นะเอาเรื่องจริยธรรมเนี่ยมาเป็นอำนาจของสวที่มาจากการเลือกตั้งดีไหมให้ท่านสวเลือกตั้งมานะและให้ท่านมาถอดได้เลยถ้าคุณอุ๊งยิ้งทำงานไม่ดีพรรคไหนทำงานไม่ดีตุลาการคนไหนมาอยู่ในร่องในรอยตัดสินนอกกฎหมายเอาออกให้หมดแต่คนออกต้องถูกเลือกมาโดยประชาชนแค่นั้นเองโอเคคุณลอรี่มีอะไรจะเติมเรื่องจริยธรรมอีกไหมฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์นิวก็พูดถึงโดยเฉพาะเรื่องคือปัญหาที่อาจารย์นิวพูดถึงก็คือว่าเป็นเรื่องของการถอดกระบวนการมากกว่านะอาจารย์นะคือหมายถึงว่าคนที่ถูกดำรงตำแหน่งแล้วก็ถูกถอดถอนเนี่ยถอดถอนโดยคนที่อาจจะไม่ได้มาจากประชาชนใช้คำนี้ได้ไหมอาจารย์ถูกไงครับคือหลักการก็คือเหมือนกับพูดแบบอันนี้พูดภาษาแบบบ้านๆเลยนะเหมือนเวลาเด็กกำลังดื้อกำลังซนเนี่ยนะครับแล้วมีพ่อแม่มาต่อว่ามาตีมาลงโทษมาสอนอย่างเงี้ยอ่ะก็พ่อแม่เป็นคนกำเนิดมาถูกไหมลูกพ่อแม่ก็มีอำนาจที่ดูแลลูกแต่เกิดใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะคุณลุงคุณป้าข้างถนนเดินมาตบหัวลูกคนอื่นบอกเฮ้ยนี่เธอเป็นพ่อแม่ฉันเหรอถูกไหมฮะสิ่งที่เรากำลังอยู่คือนักการเมืองเนี่ยมาจากประชาชนพวกเราเนี่ยเป็นเจ้านายนะครับต้องขออภัยคุณลอรี่นะผมคุณซันเนี่ยเป็นเจ้านายคุณลอรี่นะคุณลอรี่ก็ต้องยืนโอบบอกใช่ครับผมเป็นผู้แทนประชาชนผมรับใช้ประชาชนเรานี่แหละคือคนที่จะบอกว่านักการเมืองผิดหรือนักการเมืองถูกไหมครับศาลท่านเนี่ยมีอำนาจชี้ผิดชี้ถูกได้ในเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องข้อกฎหมายเช่นคุณประวิตรไปเอานาฬิกามาอย่างเงี้ยนาฬิกานี้มาจากไหนอันนี้เป็นเรื่องข้อจริงข้อกฎหมายถามได้แต่บอกคุณประวิตรใส่นาฬิกาแล้วไม่มีมาตรฐานจริยธรรมอันนี้ไม่ใช่นะ
ครจะไปเอาบิ๊กป้อมออกตำแหน่งเพราะไอ้เรื่องแค่เรื่องอธิบายนาฬิกาไม่ได้หรอกคุณพิจารณาอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าสบบอกว่าฉันมาจากการเลือกตั้งนายประวิตรชี้แจงไม่ได้เพื่อนก็ตายไปแล้วโอ้โหนาฬิกาถามคุณลอรี่สิบอกว่าคุณลอรี่ก็รู้เรื่องนาฬิกาดีกว่าผมนะนาฬิกาพวกนี้มันไม่ได้ซื้อมาง่ายๆนะครับมันไม่ได้ไปซื้อกันตามข้างถนนนะคุณต้องมีใบเซอร์คุณต้องมีเส้นทางมีใบเสร็จนะครับราคาโอ้โหเรือนหนึ่งสิบล้านบางเรือนเป็นเกือบเกือบร้อยล้านยังมีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบแต่ตรวจสอบโดยผู้แทนประชาชนตรวจสอบโดยสื่อมวลชนไม่ใช่ให้ตุลาการ5คนนะครับเกิดตุลาการท่านไหนท่านบอกว่าเออฉันก็มีเหมือนกันแต่ฉันไม่ได้ดีแคลร์อย่างเงี้ยอ้าวท่านก็อาจจะไม่อยากจะไปจี้นักการเมืองขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยใครเป็นผู้ให้กำเนิดนักการเมืองคำตอบคือประชาชนประชาชนนี่แหละคือคนที่เอานักการเมืองเข้าสู่ตำแหน่งได้เอาออกจากตำแหน่งได้ในตัวการตัดสินใจทางการเมืองครับครับครับคุณลอรี่มีอะไรจะเติมตรงนี้ไหมก็จริงๆก็มันเป็นความก็เป็นความเห็นของทางอาจารย์ซึ่งก็รับฟังได้อยู่แล้วนะครับผมก็ชอบฟังแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าจะบอกว่าสารรัฐธรรมนูญมันไม่สามารถเป็นคนไม่กี่คนไปตัดสินผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆมันก็มันเป็นการคานกันของอำนาจนิดหน่อยนะครับมันก็มีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในตุลาการนะแต่ว่ามันก็จะมีความพิเศษนะครับโดยเฉพาะถ้ากระบวนการไม่ถูกอินเทอร์รัปต์นะสวที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นคนคัดสรรนะครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญเข้ามาเนี่ยมันก็แปลว่าคนที่มานั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยไม่ใช่แค่อำนาจตุลาการนะมันมีอำนาจกึ่งๆนิติบัญญัติเนี่ยตั้งแต่ออริจินเนี่ยเข้ามาผสมด้วยเพราะฉะนั้นในการภาคทันผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาก็คือฝั่งนิติบัญญัติผมว่ามันก็คลาสสิกดีดูมีมิติดีที่สามารถจะได้เพราะว่าได้ยินเสียงพูดเยอะว่ามันเป็นเหมือนตุลาการมาลงโทษไปหน่อยมาอยู่เหนืออำนาจบริหารไปหน่อยนะครับผมว่ามันก็ฟังดูได้แล้วก็หลายประเทศก็มีการทำแบบนี้สมัยก่อนที่ประเทศไทยจะมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ใช้ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับอันนั้นคือตุลาการเพียวๆเลยนะครับผมว่าศาลรัฐธรรมนูญมันยังดูได้กลิ่นอายของที่อาจารย์นิวบอกคือมันยังมีการเลือกตั้งในวงเล็บว่าสวเขาจะคัดสรรมาแบบไหนก็แล้วแต่นะก็ถือว่ามาจากการเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่ประชาชนทุกคนเลือก